ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็เอาของซาริโอน่ารักน่ารักมารีวิวทุกคนได้ชมกันอีกแล้วใครเป็นสาวกซาริโอเนี่ยคลิปนี้ต้องกรี๊ดหนักมากเลยนะคะเพราะว่าขนาดพี่เบสเองเนี่ยเป็นคนที่คลั่งซาริโอพอสมควรเจอแล้วก็แบบกรี๊ดหนักมากแต่ไปคนเดียวเลยกรี๊ดไม่ได้นะคะวันนี้นี่ส่งตรงมาจากเซนทันเวสเกตเลยนะคะอันนี้เนี่ยเซ็นทรัลเวสเกตอีกแล้วใช่ค่ะรอบที่4ของสัปดาห์นี้ได้แล้วนะก็รอบที่4หรือรอบที่เท่าไหร่แล้ว4หรือ5เนี่ยแหละของที่เบสซื้อมานะคะก็จะนำมารีวิวในคลิปนี้เลยเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของเปิดถุงช้อปปิ้งคลิปนึงหรือว่ามารีวิวอีกคลิปนึงนะอันนี้นี่ให้เดากันก่อนว่าเป็นอะไรนะคะดูจากรอบๆเป็น My Melody นะเห็น My Melody มั้ยรอบๆนะคะนี่นี่ให้เห็นตรงนี้ก่อนมันคือกล่องข้าวนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครพูดถึงกล่องข้าวปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องคิดถึงกล่องที่มีลักษณะของเป็นเหมือนกล่องข้าวเซเว่นนะที่เป็นแบบแบนๆมีฝาปิดนะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับขวดน้ำหรือว่าแก้วน้ำที่เป็นเก็บความเย็นได้นะแต่เจ้ากล่องข้าวตัวนี้มันสามารถเก็บความร้อนได้เก็บความเย็นได้นะคะหลายๆคนคงจะเบื่อถ้าแบบว่าต้องพกข้าวไปทานนอกบ้านแล้วพกไปก็หกหรือว่าพกไปนอกจากที่มันไม่ร้อนแล้วมันจะรู้สึกแย่ๆอีกนะตัวนี้นี่นะคะมันจะเก็บความร้อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าการเอาข้าวไปทานนอกบ้านหรือนอกสถานที่เนี่ยมันจะทำให้ข้าวมันชืดเพราะว่ามันเย็นนะคะจะตัวนี้ตอบสนองได้ดีมากนะคะแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยลักษณะของเขาคือพกพาง่ายนะคล้ายๆกับกระติกน้ำหนึ่งใบเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเปิดเดี๋ยวเบสบอกราคาก่อนนะอันนี้เบสซื้อมาในราคาเซลนะคะคือราคาเต็มของเขาคือ1,295 บาทแต่ว่าเบสซื้อมาในราคา1,034หรือ36บาทนะ1,036บาทนะคะก็ไปแกะกล่องพร้อมกันเลยนะหูยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตอนนี้ซาริโอลดราคาอยู่นะคะใครสนใจก็ไปดูที่ช็อปซาริโอนะตัวนี้มันไม่ใช่ราคามันไม่ใช่แปะป้ายเซลไม่ใช่ราคาเซลมันไม่ได้แปะป้ายเซลนะคะแต่พอไปถึงเคาน์เตอร์พวกเขาจะลดให้ 20% เลยนะนี่พอแกะออกมามันจะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากแล้วดูลายของเขาซีลายMy Melodyหวานมากเลยนะคะเป็นสีชมพูด้วยคือจริงๆมันจะมีลายคิตตี้แต่คิตตี้มันจะเป็นแดงขาวแล้วเบลรู้สึกว่าเบลชอบสีชมพูก็เลยเอาMy Melodyมาดีกว่านะคะก็ประมาณไหนดีล่ะเล็กกว่าหน้าเบลอีกอะเหมือนเป็นปิ่นโต2ชั้นได้นะคะประมาณปิ่นโต2ชั้นได้นะเราไปเปิดข้างในดูพร้อมกันดีกว่านะคะหมุนเลยนี่พอเปิดฝาออกมานะคะข้างในเขาก็จะมีช้อนเล็กๆให้อันนึงนี่ช้อนนะคะระบบเขาจะเป็นระบบหมุนนะจะเป็นทั้งช้อนทั้งซ่อมได้เลยนี่นะคะจะเป็นช้อนซ่อมอันเล็กๆมีลายMy Melodyด้วยนะน่ารักมากพร้อมรับประทานในทุกที่เลยนะคะบนรถบนเรือหรือว่าในออฟฟิศในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีฝาอันนึงมานะแล้วก็เปิดออกมาเลยนะคะตัวนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นตัวเก็บความร้อนของอาหารของเราก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นวัสดุเหมือนกับเป็นกระติกเก็บความร้อนเก็บความเย็นนะคะถามว่าจุไหมเบสว่าจุพอสมควรแต่ว่ามันดูหลอกว่ามันไม่จุนะคะน่าจะได้อยู่ละข้าวประมาณนี้เนาะแล้วก็แบบลาดกลับเข้าไปมันก็จะเหมือนปิ่นโตนะคะพอลาดเสร็จปุ๊บเราก็ปิดตัวนี้ลงไปเพื่อให้แบบอาหารของเราเนี่ยมันยังคงมีความร้อนอยู่นะคะแล้วก็ใส่ช้อนลงไปนี่พอดีล็อกเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาข้างบนเป็นเหมือนปิ่นโตอันเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบกไปโรงเรียนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าของที่เราแบกไปไม่ว่าจะเป็นน้ำที่เป็นแบบแกงจืดหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะหกนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมลักษณะเขาจะเหมือนกระติกน้ำเลยครั้งแรกที่เบสเห็นเลยครั้งแรกสุดเบสเห็นเขาโชว์อยู่เบสคิดว่าเป็นแก้วน้ำนะคะแต่พอไปดูตัวกล่องของเขาเนี่ยมันกลายเป็นที่ใส่อาหารนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่าชุดกล่องอาหารรักษาอุณหภูมิด้วยนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าหลายๆคนคงจะชอบนะเจ้าตัวกล่องใส่อาหารมินิอันเล็กๆนะคะแล้วก็เก็บความร้อนได้ด้วยนะใครสนใจก็ไปตามหาซื้อได้ที่ช็อปซาริโอที่เซ็นทรัลทุกสาขาเลยยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีราคาเซลล์อยู่ใครที่บ้าของเซลล์ก็เข้าไปกรีดได้เลยนะคะพี่เบสก็เป็นคนนึงที่บ้าของเซลล์นะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นี้นะคะเบสก็จะเอาอาหารไปทานที่เนติบัณฑิตคือที่ที่เบสเรียนต่ออยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเบส everyday เนี่ยจะมีการลงแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเบสเนี่ยจะใส่อาหารไปจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวตัวนี้ให้ได้ดู
จากภาพจริงเลยนะคะที่เนติบัณฑิตที่เบสเอาอาหารไปทานแล้วกันนะก็จะอัพลงให้ในช่องเบสเบส everyday แล้วกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องเบสเบส everyday นะคะก็อย่าลืมไปกดเลยนะ BEST B3ST นะคะเว้นวรรค everyday นะเหมือนกับเบสเบส daily ละเนาะแต่ว่าใช้คำว่า everyday แล้วกันจะได้ดูหลากหลายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย